คลิปให้เพื่อนๆดูว่ามันคือผลไม้ป่าที่ทุกคนกำลังจะลืมมันนั่นเองนะคะฝากเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะสำหรับผลไม้ป่าชนิดนี้นะคะถ้าใครมีพื้นที่ก็ปลูกเอาไว้รับประทานกันเนาะเพราะประโยชน์เยอะมากเลยแล้วก็อร่อยมากด้วยค่ะเพื่อนบางมาเห็นแววตาฉันไหมเห็นเธออยู่ในนั้นไหมมองตาและจับมือกันไว้แล้วไปด้วยกันโดนน้ำฟ้าเล่นจะพาไปสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นางฟ้าคิเอ็นพาเพื่อนๆมาลุยป่าค่ะทุกคนป่าดอกไม้ป่าดงดอกไม้เขาไม่รู้นะคะว่าเขาเรียกดอกอะไรเนาะสวยจังเลยค่ะนี่แอบเห็นนะคะอยู่หลังบ้านและแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนเข้าป่ามาหาผลไม้ป่าทุกคนทันทะเดินผลไม้ป่าของเราก็คือหมากกระทกโลกค่ะทุกคนกระทกโลกผิวค่ะทุกคนจริงๆเขาเรียกว่าตำลึงทองนะคะทุกคนอย่างเงี้ยนี่ตำลึงทองใครเคยกินยกมือขึ้นมันเป็นผลไม้ในตำนานที่ทุกคนกำลังจะลืมมันไปแล้วนะคะทุกคนหากินยากมากซะด้วยแหละนะคะนั่นเรามีลูกสุกด้วยแหละนี่เห็นไหมคะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เคยกินนะคะก็จะรู้ว่าอุ้ยอันนี้ลูกสุกสีเหลืองนี่อร่อยมากค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปเด็ดให้ดูนะคะว่าเนื้อสุกของเขาเนื้อข้างในเป็นยังไงกันเนาะนี่อันนี้ลูกสุกของเขานะคะทุกคนอุ้ยนี่จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะขออภัยนะคะเมื่อจะไม่ค่อยนิ่งนะคะทุกคนไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะคะโอ้ยนี่ค่ะเนื้อเขาเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆหน้าตาเนื้อเขานะคะรสชาติหวานเลยทีเดียวนะคะทุกคนนี่นะคะเนื้อเขาจะเป็นประมาณนี้ทานได้ทั้งเมล็ดเลยนะคะทุกคนทานได้ทั้งเมล็ดเลยหน้าตาจะประมาณนี้รสชาติจะหวานมากนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูลูกเขียวๆกันบ้างนะคะอันนี้ลูกนี้เกือบสุกแล้วนะคะฟึบหน้าตาเขาจะประมาณนี้ค่ะอันนี้เกือบสุกแล้วนะคะฟึบก็จะหวานแล้วนะคะถ้าเป็นอย่างนี้นะคะนี่เนื้อช่ำๆเลยค่ะเพื่อนๆหากินยากมากแล้วด้วยนะคะมันเป็นผลไม้ป่าเนาะทุกคนวิตามินซีสูงมากนะคะวิตามินก็เยอะซะด้วยนะคะน้อยคนนะคะที่จะรู้จักเนาะว่ามันทานได้ถ้าเป็นคนในเมืองนะคะทุกคนก็จะหาดูยากแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูเนื้อเขียวๆกันเลยนี่อย่างนี้อย่างนี้แล้วกันอันนี้ก็จะเป็นแบบยังไม่ค่อยแก่มากเนาะเธอมีความเหนียวนิดนึงนะคะทุกคนน่ะมาดูลูกดิบๆกันบ้างนะคะว่าเนื้อเขาจะเป็นประมาณไหนนะคะอุ้ยอันนี้ก็ทานได้แล้วนะคะแต่ว่าอาจจะอมเปรี้ยวนิดหน่อยนะคะแต่ก็ไม่เปรี้ยวเยอะมากเท่าไหร่นะคะสำหรับตัวนี้มาดูลูกอ่อนๆกันบ้างแล้วกันค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นลูกอ่อนๆ นะคะเนื้อเขาก็จะเนื้อให้ดูนะคะเป็นประมาณนี้นะคะลูกอ่อนๆจริงๆอันนี้เหมือนจะเป็นลูกแก่แต่เป็นลูกเล็กเฉยๆเนาะเพื่อนๆเนี่ยนะคะเนื้อเขาเยอะแล้วด้วยนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆถ้าอันนี้จะเป็นเนื้ออ่อนๆนะคะวุ้นเขาก็ยังไม่ค่อยใสนะคะเป็นประมาณนี้มองเห็นไหมคะจะประมาณนี้นี่ลูกเล็กๆน่ารักเป็นขนๆด้วยนะคะขนๆด้วยแต่ว่าลูกสุกของเขานะอร่อยมากค่ะเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นเถาวัลย์นะคะเลื้อยๆไปทั่วเลยนะคะมีลูกสุกเยอะด้วยแหละในตรงนี้นะคะอันนี้ก็ลูกสุกนี่นะคะทานได้แล้วนะคะสำหรับลูกนี้
โอเคถ้าเกิดใครที่รู้จักต้นนี้นะคะก็ช่วยคอมเมนต์กันมาด้วยนะคะว่าเคยทานไหมนะคะทุกคนก็มีประโยชน์เยอะมากเลยยังไงก็อย่าเพิ่งลืมนะคะต้นไม้ผลไม้ป่านะคะทุกคนเป็นผลไม้ที่ดีมีประโยชน์นะคะชื่อว่าต้นตำลึงทองนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆทางนี้เยอะเลยนะคะสุกเพียบเลยค่ะทุกคนแต่ว่านักฟ้าขี้เลนไม่เก็บดีกว่านะคะทุกคน1ลุกนะคะไม่กล้าเข้าไปประสองคือไม่ใช่ของเรานะคะเราไม่เอาเด็ดขาดแน่นอนนะคะทุกคนนี่เยอะแยะมากเลยแต่ว่าวันนี้มาทำคลิปให้เพื่อนๆดูว่ามันคือผลไม้ป่าที่ทุกคนกำลังจะลืมมันนั่นเองนะคะฝากเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะสำหรับผลไม้ป่าชนิดนี้นะคะถ้าใครมีพื้นที่ก็ปลูกเอาไว้รับประทานกันเนาะเพราะประโยชน์เยอะมากเลยแล้วก็อร่อยมากด้วยค่ะเพื่อนๆใครเคยกินอย่าลืมคอมเมนต์มากันด้วยนะคะใครไม่เคยทานก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะว่ารสชาติเป็นยังไงก็จะได้บอกกล่าวกันอีกทีนะคะทุกคนวันนี้นางฟ้าขี้เล่นขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วกันนะคะมาชมดอกไม้ดอกเดซี่ใช่ไหมนี่สวยมากค่ะเพื่อนๆเป็นดงเลยค่ะแป๊บว้าว